สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณัฐนิชาพัฒน์เลิศเนตรห้องสคท. 58-1 รหัสนักศึกษา 58495015 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานพัฒนาโปรแกรมมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพนะคะจะมาสอนในบทที่6การประยุกต์ใช้โปรแกรมคำนวณทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับ Microsoft Excel กันดีกว่าค่ะรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel จะคล้ายกับโปรแกรม Lotus โดยจะมีลักษณะเป็นโปรแกรมที่รูปแบบเป็นตาราง2มิติและเป็นตารางที่มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะปรากฏบนจอภาพได้ทั้งหมด1จอภาพประกอบด้วยแถวในแนวนอนเรียกว่าโรและแถวตามแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์โดยแถวตารางแนวนอนจะแบ่งได้ทั้งหมด 65,536 แถวในแต่ละแถวจะใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่1ถึง 65,536 เป็นเลขกำกับแถวส่วนแถวคอลัมน์ตามแนวตั้งจะแบ่งได้ทั้งหมด256แถวแต่ละแถวจะใช้ตัวอักษร A B C เป็นอักษรกำกับแถวแต่จะไม่สามารถกำหนดจำนวนเซลล์ที่แสดงผลบนจอภาพได้สามารถแสดงได้จำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขนาดและความกว้างของเซลล์แต่ละเซลล์ด้วยตำแหน่งที่คอลัมน์และแถวตัดเรียงตัดกันเรียกว่าเซลล์ซึ่งจะสังเกตเซลล์ที่กำลังทำงานอยู่ซึ่งเรียกเซลล์ที่มีลักษณะนี้ว่าตัวชี้ตำแหน่งเซลล์ส่วนนี้จะเป็นตัวบอกตำแหน่งที่กำลังทำงานอยู่กับเซลล์นั้นสามารถเลื่อนไปยังที่ใดก็ได้บนกระดาษทำการมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีดำขอบเข้มและหนาล้อมรอบๆเซลล์นั้นอยู่ไม่ว่าเซลล์นั้นจะมีขนาดเท่าไรก็ตามแล้วก็เรามาดูวิธีการเปิดโปรแกรมกันนะคะเข้าไปที่ Start เลือก All โปรแกรมแล้วก็ไปที่ Microsoft Word นะคะ Microsoft Word Office แล้วก็เลือก Microsoft Excel นะคะในเครื่องก็จะเป็น Microsoft Excel 2010นะคะแต่ละเครื่องจะลงไม่เหมือนกันก็หน้าตา Microsoft Excel ก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะคะอย่างแรกที่เราต้องรู้จักกันนะคะแฟ้มหรือไฟล์นะคะสำหรับเรียกคำสั่งจากการทั่วไปเช่นคำสั่งเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์ใหม่นะคะแล้วก็แถบตรงนี้นะคะเรียกว่า Quick Access Toolbar นะคะกลุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่งที่ใช้บ่อยเช่นบันทึกไฟล์หรือทำการ undo หรือ redo นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เขียนว่าสมุดงาน2นะคะคือ title bar แสดงชื่อและประเภทของไฟล์นะคะและนี่นะคะแถบนี้ทั้งหมดเลยนะยาวทั้งหมดเลยนะคะก็คือ ribbon ศูนย์รวมคำสั่งทั้งหมดของแถบเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารการจัดรูปแบบของเอกสารการวาดรูปนะคะและตรงนี้นะคะแถบตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็คือ Document Window Control นะคะปุ่มจัดการกับหน้าต่างใช้กับเอกสารที่กำลังใช้งานคล้ายกับโปรแกรม Window Control นะคะแล้วก็แถบตรงนี้นะคะขาวๆตรงนี้คือ formula bar นะคะคือส่วนที่แสดงข้อมูลหรือสูตรของเซลล์นั้นๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรง A1 คือเซลล์ name นะคะชื่อแสดงชื่อกลุ่มเซลล์ที่มีตัวชี้เซลล์ปรากฏนะคะถ้าเรามาชี้ตัว B ก็จะเป็นตัว B นะคะถ้าเรามาชี้ C ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว C แล้วก็ตรงนี้นะคะแท็กตัวเลขนี้นะคะก็คือคอลัมน์นะคะแถวแนวตั้ง
เรียกว่าคอลัมน์มีทั้งหมด 16,384 คอลัมน์นะคะมีเยอะมากแล้วก็ตรงนี้นะคะมีที่เขียนว่าชีท1ชีท2นะคะก็คือชีทแท็บนะคะสำหรับเลือกชื่อกระดาษทำการนะคะชีทเพื่อทำงานแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เมาส์คลิกอยู่ก็คือเซลล์นะคะจุดแถวและคอลัมน์ตัดกันซึ่งจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับไว้พิมพ์ข้อมูลเราสามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปได้นี่นะคะแล้วก็ต่อมานี่นะคะตรงนี้นี่นะคะก็จะเป็นซูมคอนโทรลนะคะใช้สำหรับปรับขนาดการแสดงผลของโปรแกรมถ้าเลื่อนไปทางบวกหมายถึงขยายถ้าเลื่อนไปทางลบหมายถึงการย่อนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าสกอร์บาร์นะคะแถบเลื่อนดูเอกสารอย่างรวดเร็วแบ่งออกเป็น2ส่วนคือแนวตั้งและแนวนอนนะคะแนวตั้งจะเรียกว่า vertical score นะคะ score bar แล้วก็แนวนอนจะ horizontal score bar นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือเวิร์กชีทนะคะพื้นที่กระดาษทำการใช้ในการป้องข้อมูลและคำนวณต่างๆนะคะเรามารู้จักการแสดงชุดเครื่องมือแถบริบบ้างกันเลยดีกว่านะคะหน้าแรกนะคะหรือโฮมนะคะหน้าแรกเป็นที่รวบรวมชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้งานส่วนมากต้องใช้เป็นประจำเช่นการจัดรูปแบบตัวอักษรหรือแบบตารางหรือเซลล์นะคะอันที่2นะคะแทรกหรืออินเสิร์ตนะคะใช้สำหรับแทรกวัตถุหรือองค์ประกอบต่างๆลงไปบนเวิร์กชีทเพื่อใช้อ้างอิงประกอบข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมถึงการเพิ่มความสวยงามเช่นกราฟรูปภาพหรือไดอะแกรมเป็นต้นนะคะมาที่ตรงนี้นะคะเพจเลเยอร์หรือเค้าโครงหน้ากระดาษนะคะใช้สำหรับปรับแต่งกำหนดขนาดชุดสีตลอดจนจัดเรียงสิ่งต่างๆบนหน้าเวิร์กชีทให้เป็นไปตามต้องการนะคะแล้วตรงนี้นะคะฟอร์มูลานะคะหรือสูตรใช้สำหรับป้อนคำนวณและฟังก์ชันสำเร็จรูปต่างๆลงในเซลล์โดยแยกประเภทตามหน้าที่การใช้งานเช่นฟังก์ชันทางการเงินฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะคะแล้วต่อมาที่ข้อมูลนะคะก็คือ dataใช้สำหรับติดต่อข้อมูลกับภายนอกโปรแกรมและทำงานกับข้อมูลที่มีจำนวนมากเพื่อให้มีความคล่องตัวในการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะรีวิวนะคะหรือการตรวจทานนะคะเป็นที่รวบรวมประโยคหลายๆอย่างเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดการแทรกข้อความการแทรกข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆและการป้องกันความปลอดภัยทางเวิร์กชีทค่ะต่อไปนะคะก็คือวิวนะคะมุมมองใช้ปรับเปลี่ยนมุมมองของเวิร์กชีทแบบต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของปัจจุบันนะคะต่อไปนะคะการกำหนดขอบเขตของข้อมูลนะคะการกำหนดขอบเขตของข้อมูลหรือการกำหนดขอบเขตข้อมูลทำได้2วิธีดังนี้นะคะวิธีที่1 นะคะเลือกเซลล์แบบเซลล์เดียวการกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลด้วยการป้อนตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการโดยเลือกเซลล์ที่ต้องการกำหนดเองสามารถกำหนดได้4แบบย่อยๆได้แก่1ขอบเขตข้อมูลเซลล์เดียวเช่น A9 B10 C7 นะคะ2. ขอบเขตข้อมูลที่เป็นเซลล์ซึ่งอยู่ในแถวเดียวกันเช่น A9 C9 C5 และ D5 C7 และ M7 นะคะก็คือประมาณนี้ถ้า C7 ก็มาอยู่ที่ M7 เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในแถวเดียวกัน
ขอบเขตข้อมูลที่เป็นเซลล์ซึ่งอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเช่น A1 A9 C15 C25 นะคะแล้วก็4นะคะขอบเขตข้อมูลที่เป็นเซลล์ซึ่งอยู่เป็นรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเช่น A9 P25 C7 F15 T1 P5 นะคะแล้วก็วิธีที่2นะคะเลือกเซลล์แบบต่อเนื่องการกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลด้วยการชี้ตำแหน่งสามารถกำหนดได้3แบบย่อยๆได้แก่1การกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลเพียงกลุ่มเดียวกำหนดได้2ทางคือ1ใช้เมาส์กำหนดขอบเขตข้อมูลดังนี้เลื่อนตัวชี้เมาส์รูปเครื่องหมายบวกไปยังเซลล์เริ่มต้นที่กำหนดขอบเขตข้อมูลนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็2นะคะกดปุ่มซ้ายเมาส์ค้างลากไปยังสุดท้ายที่ต้องการกำหนดขอบเขตแล้วปล่อยเมาส์นะคะวิธีที่2นะคะใช้แป้นพิมพ์ในการกำหนดขอบเขตนะคะเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังเซลล์เริ่มต้นที่ต้องการกำหนดขอบเขตนะคะประมาณนี้กดปุ่มชิปค้างลากตัวชี้เมาส์ไปยังเซลล์สุดท้ายที่ต้องการกำหนดขอบเขตนะคะวิธีที่2นะคะการกำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่มหรือเฉพาะเซลล์ที่ต้องการ1เลือกเซลล์แรกที่ต้องการ2กดปุ่มคอนโทรลค้างคลิกแล้วคลิกเลือกเฉพาะขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการนะคะการป้อนข้อมูลนะคะนอกจากจะพิมพ์ป้อนข้อมูลลงในเซลล์โดยตรงยังมีเทคนิคการป้อนข้อมูลอัตโนมัติหลายอย่างที่ควรรู้จักและฝึกใช้ให้คล่องจะช่วยในการทำงานง่ายขึ้นและรวดเร็วข้อมูลที่ใช้ในการทำงานบนกระดาษทำการมีอยู่ด้วยการ2ประเภทใหญ่คือ1ค่าคงที่เป็นข้อมูลที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวอักษรเวลาวันที่ข้อมูลทางตรรกศาสตร์หรือความที่แสดงความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นได้2สูตรในการคำนวณนะคะหรือฟอร์มูลาเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต่างๆเพื่อหาผลลัพธ์จากการคำนวณนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์สูตรการคำนวณที่ผู้เขียนหรือกำหนดขึ้นต่อไปนะคะการกำหนดข้อมูลลงเซลล์แต่ละเซลล์นะคะการกำหนดข้อมูลลงเซลล์แต่ละเซลล์เป็นการทำงานในขั้นต้นเรียกว่าการป้อนข้อมูลเซลล์เมื่อมีข้อมูลอยู่และต้องการจะนำข้อมูลที่มีอยู่นั้นป้อนลงเซลล์บนกระดาษทำการของโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อนำข้อมูลที่ป้อนไปทำการประมวลผลใดๆข้อมูลที่สามารถป้อนลงไปได้ต้องเป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรข้อความตัวเลขสูตรหรือฟังก์ชันนะคะก็วิธีป้อนข้อมูลนะคะ1เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล2พิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์3กดปุ่ม Enter ต่อมานะคะการแก้ไขข้อมูลนะคะ1เลือกเซลล์ที่ต้องการ2พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการหรือกด F2 3พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข4กดปุ่ม Enter ต่อไปนะคะการป้อนตัวเลขนะคะจำนวนเงินสามารถป้อนตัว B จำนวนเงินสามารถป้อนด้วยตัว B ที่มีขีดตรงกลางนะคะไว้ข้างหน้าตัวเลขได้ตัวอย่างเช่น500แล้วก็การป้อนวันที่และเวลานะคะวันเดือนปีพ.ศ.ถ้าต้องการแสดงผลเป็นพ.ศ.ให้จัดรูปแบบเซลล์เป็นวันเดือนปีภาษาไทยซึ่งแปลงวันเดือนปีพ.ศ.ป้อนตัวเลขโดยใช้เครื่องหมายหรือขั้นและต้องป้อนเป็นพ.ศ.
เป็นพอสอให้อัตโนมัติชั่วโมงนาทีวินาทีป้อนตัวเลขโดยใช้เครื่องมือขั้นนะคะอย่างเช่นเราก็ลากลงมาให้ถึงวันอาทิตย์ประมาณนี้นะคะแล้วก็การเติมอัตโนมัตินะคะก็คือการเติมชุดข้อมูลเช่นลำดับตัวเลขจันทร์ถึงอาทิตย์มกราถึงธันวาทำให้ป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยังมีตัวเลือกเช่นคัดลอกเซลล์เติมรูปแบบเท่านั้นเติมโดยปัจจัยทำรูปแบบเล็กแต่ละอย่างเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลนะคะวิธีการขั้นตอน1เลือกเซลล์ที่ต้องการ2วางเมาส์ที่มุมขวาของเซลล์เริ่มต้น3ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนจะเป็นเครื่องหมายบวกลากเครื่องหมายบวกจนถึงเซลล์สุดท้ายนะคะอย่างเช่นเดือนมกราคมนะคะมกราคมมันจะขึ้นเครื่องหมายบวกนี้ค่ะเราก็ลากลงมาให้ถึงธันวาเลยค่ะนี่ก็คือหน้าดำนะคะการเปลี่ยนชื่อกระดาษทำการนะคะเลือกกระดาษทำการที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็กดเมาส์ปุ่มขวานะคะคลิกขวานะคะเลือกเปลี่ยนชื่อนะคะหรือรีเนมนะคะก็ประมาณนี้ก็จะได้การเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ก็จะได้เปลี่ยนชื่อแล้วจากชีท1กลายเป็นมิวนะคะแล้วก็การลบกระดาษทำการนะคะการลบกระดาษทำการก็นี่นะคะลบเลยก็มีแค่2ชีทเท่านั้นแล้วก็การเพิ่มนะคะก็ให้คลิกตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะเพิ่มมาเป็นชีทที่4แล้วก็การย้ายกระดาษทำการนะคะก็จะประมาณนี้ย้ายด้วยกันได้ให้มาอีกนี้เห็นนะคะสลับกันแล้วก็เอามิวมาตรงนี้ก็ได้นี่นะคะประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะคะการคำนวณและใช้สูตรฟังก์ชันนะคะการใช้สูตรคำนวณเมื่อป้อนสูตรคำนวณในตารางให้ใช้เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าเสมอมิฉะนั้นโปรแกรม Microsoft Excel จะคิดว่าสูตรที่ป้อนเข้าไปนั้นเป็นข้อความธรรมดาและจะไม่นำไปคำนวณ1เครื่องหมายคำนวณนะคะเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ได้แก่เครื่องหมายบวกลบคูณหารยกกำลังและเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะ2นะคะเครื่องหมายทางตรรกะได้แก่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากันมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเหตุผลที่ต้องใช้สูตรในโปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากพิมพ์จำนวนจริงแทนการใช้ตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์แต่ละตัวในตารางเช่นใช้สูตรอย่างเช่นตัวอย่างนะคะก็จะเท่ากับนะคะเราก็พิมพ์ตัวเลขไปตามสูตรตารางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสูตรมาให้เลยต่อมานะคะวิธีการคำนวณในเซลล์นะคะให้เราใส่สูตรลงไปอย่างเช่น6ก้าบวก21แล้วให้เรา enter ค่ะแป๊บนะคะ69บวกถ้าเรา enter ก็ให้เราใส่เท่ากับนะคะแล้วก็69บวก21มา enter แล้วก็จะได้จำนวนที่เขาคำนวณมาให้นะคะ
ต่อมานะคะการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันคือสูตรสำเร็จซึ่งโปรแกรมสร้างไว้ให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วเพียงเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมและตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการและกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้นประเภทของฟังก์ชันมีหลายประเภทตามลักษณะของงานดังนี้ data and time นะคะก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณวันที่และเวลา final cell นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับการเงินนะคะ log cell นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการทำงานทางด้านตรรกะและเงื่อนไขต่างๆนะคะ look up นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ตารางเพื่อช่วยในการค้นหานะคะแล้วก็ match นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิตินะคะแล้วก็ static cell นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ information นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการบอกประเภทข้อมูลและ text นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์และเปลี่ยนข้อความค่ะDatabase นะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะคะต่อมานะคะส่วนประกอบของฟังก์ชันแบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้นะคะ1เครื่องหมายเท่ากับ2ชื่อฟังก์ชัน3เครื่องหมายวงเล็บ4ช่วงข้อมูลนะคะต่อมานะคะวิธีการใช้ฟังก์ชันการใช้ฟังก์ชันมีลักษณะมีการใช้ฟังก์ชันมี3ลักษณะคือลักษณะที่1ผู้ใช้พิมพ์รูปแบบของฟังก์ชันด้วยตัวเองลักษณะที่2เลือกพาร์ทฟังก์ชันหรือตัวนี้นะคะพาร์ทฟังก์ชันนะคะหรือตัวนี้ก็จะมีให้เลือกนะคะแล้วก็ลักษณะที่3นะคะการเลือกใช้ฟังก์ชันบนแถบสูตรคำนวณค่ะหรือฟอร์มูลาบาร์นะคะก็คือตรงนี้ต่อมานะคะวิธีการป้อนสูตรอย่างรวดเร็วนะคะเลือกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะเลือกที่ช่องข้างแถบสูตรให้เลือกคำว่า sum นะคะแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่ต้องการโดยไม่ต้องพิมพ์นะคะก็นี่ค่ะไม่ต้องพิมพ์เพราะมีฟังก์ชันให้เลือกนะคะถ้าเราจะเอา if ก็เปลี่ยนเป็น if ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเอาซ้ำก็เปลี่ยนไปซ้ำได้โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นะคะแล้วก็ต่อมานะคะขั้นตอนการใช้พาร์ทฟังก์ชันนะคะ1เลือกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการใช้ฟังก์ชันใช้ฟังก์ชันเช่นค่าผลรวมค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะคะ2เลือกจากแถบเครื่องมือนะคะหรือตรงนี้ก็ได้ให้คลิกไปได้นะคะแล้วก็3ในส่วนฟังก์ชันเลือกประเภทของฟังก์ชันที่ต้องการนะคะในส่วนฟังก์ชันใน4นะคะในส่วนฟังก์ชัน name เลือกฟังก์ชันที่ต้องการเช่น most used ฟังก์ชันที่ถูกนำมาใช้บ่อยนะคะ5แล้วก็โอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะการแสดงสูตรคำนวณบนกระดาษทำการนะคะหรือเวิร์กชีตการคำนวณบนกระดาษทำการโปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณที่ต้องการตรวจสอบว่าเกิดจากสูตรคำนวณจะต้องดูจากแถบสูตรแต่ไม่สามารถแสดงสูตรคำนวณออกมากรณีที่ต้องการทราบสูตรที่ใช้คำนวณและพิมพ์ได้ด้วยสามารถกระทำได้ดังนี้นะคะให้เข้าไปที่ข้อมูลหรือฟอร์มูลาบาร์นะคะแล้วก็เลือกโชว์ฟอร์มูลาบาร์นะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ